คะคุณผู้ชมคะวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของการประกาศใช้กฎอัยการศึกกันเพียบเลยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียนะคะทำให้นายกรัฐมนตรีต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ย้ำชัดค่ะบอกว่าไม่เคยคิดในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าใช้กฎหมายปกติก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะซึ่งวันนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมร่วมสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนถึงการชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรโดยชี้แจงกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกประเทศทั่วโลกประชาธิปไตยก็ต้องเป็นไปแบบนี้รัฐบาลก็ทำให้ทุกคนเห็นด้วยเหมือนกับเราก็คงจะไม่ได้แต่ทำอย่างไรมันจะเดินหน้าไปกันได้โดยไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตค่ะส่วนข้อเท็จจริงในเรื่องของการประกาศใช้กฎอัยการศึกเรื่องนี้ท่านนายกชี้แจงนะคะบอกว่าไม่เคยคิดในเรื่องเหล่านี้เลยเพราะว่าการใช้กฎหมายปกติก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วณตอนนี้วันนี้เราก็ต้องช่วยกันสร้างบ้านเมืองให้กลับมาสวยงามแต่ว่าวันนี้มันมีแต่ภาพความขัดแย้งค่ะวันนี้ลูกเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้มีแต่ผมก็ไม่ได้ว่าใครดีใครไม่ดีผมว่าจับที่ข้อกฎหมายแล้วกันไม่ว่าใครจะผิดกฎหมายต้องดูแลดีให้หมดนะผมทำให้ทุกคนเห็นด้วยเหมือนกับเราด้วยกันมันคงไม่ได้ลูกเนี่ยจะติดแต่ทำไงมันจะเดินหน้าด้วยกันได้ไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปนะเพราะแต่เมื่อเช้ารถติดมาตานคนเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็พี่นายเองนะเรื่องใช้กฎหมายเนี่ยผมบอกหลายครั้งแล้วไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้เลยใช้กฎหมายปกติก็ได้จะมีพอแล้วตอนนี้และระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่นะคะท่านนายกก็ถามผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้ารถติดกันมากหรือไม่จากนั้นท่านนายกก็ตอบว่าแล้วมันติดเพราะอะไรล่ะถามเองตอบเองแบบนี้เลยนะคะนักข่าวก็เลยถามต่อว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเขาประกาศนะคะว่าจะอาจจะมีการชุมนุมยืดเยื้อติดต่อกัน5วันด้วยกันท่านนายกจะตอบคำถามนี้อย่างไรฟังกันหน่อยค่ะเมื่อเช้ารถติดกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วติดเพราะอะไรของผมอ่ะก็ไปอยู่กันแล้วกันแล้วก็ขอร้องไม่ว่าจะใครก็ตามนะเกิดอะไรที่มากเกินก็ต้องใส่ความสงบความมีเสถียรภาพแล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำควรอยู่รู้อยู่แล้วนะคนใดทั้งหมดก็ต้องเรียนรู้นะผมคิดว่ามันหลายอย่างเนี่ยเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้คนไทยและว่าเราจะอยู่กับโลกที่ใหม่ได้อย่างไรโลกแห่งอะไรเทคโนโลยีโลกดิจิตอลโลกโลกดิจิตอลโลกหลังโควิดนั่นบอกเองนิวนอร์มอลถ้าเรามันมีอะไรที่มันควรจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันเดินหน้าไปลำบากมันจะไปเดือดร้อนมากขึ้นก็ผมก็จะไปต้องใช้กฎหมายเลยนะแต่เรื่องเรื่องบัญชีผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมต้องมีกฎหมายอยู่แล้วนะก็ประกาศไปทีนะก็ประกาศไปเถอะก็ประกาศไปก็กฎหมายก็มีแล้วก็จะทำผิดกฎหมายว่าไปขอแรงก็อะไรนะเรื่องความปลอดภัยของสังคมก็พูดไปเยอะแล้วนี่ทำไมต้องไปตามติดเดี๋ยวนี้เช็คตารางเวลางานนายกออกทีวีเลยว่ามีของงานมีเหลือจะไปทำงานส่วนวันนี้ในเวลา 18:00 นนะคะท่านนายกก็มีกำหนดเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวังพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินีถนนพระรามที่4ด้วยค่ะค่ะประเด็นเรื่องของการใช้กฎอัยการศึกที่ท่านนายกตอบมาก็สอดคล้องกับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลไม่เคยคิดเรื่องของการใช้กฎอัยการศึกนะคะแต่ว่าในส่วนของการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นจะประกาศหรือไม่ขึ้นอยู่กับ3องค์ประกอบด้วยกันนะคะโดยอาจารย์วิษณุก็บอกว่าเรื่องของกฎอัยการศึกเนี่ยไม่ต้องถามถึงเลยเพราะว่าทั้งพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพลเอกประวิตรรองนายกท่านก็พูดแล้วว่าไม่มีการประกาศใช้แต่อย่างใดแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยคิดที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึกนะคะถามว่าตอนนี้จำเป็นหรือยังจะต้องกลับมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่แต่ถ้าจะประกาศก็ไม่มีปัญหาอะไรขึ้นอยู่กับการประเมินด้านการข่าวของหน่วยงานความมั่นคงนะคะสำหรับ3องค์ประกอบที่จะพิจารณา1ในนั้นคือความสำคัญของสถานที่อย่างเช่นเขตพระบรมมหาราชวังเขตพระราชฐานสถานที่ประทับ
สองคือต้องดูฝั่งผู้ชุมนุมว่ามีอาวุธมีเครื่องมืออะไรและสามคือมันมีความเสี่ยงที่จะเผชิญหน้าหรือปะทะกันหรือไม่ถ้าฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าจะต้องประกาศก็จะต้องขอความเห็นชอบจากครม.หรือถ้าเห็นว่าจำเป็นเร่งด่วนก็ประกาศทันทีได้เลยอันนี้ทำได้แล้วค่อยมาเสนอที่ประชุมครม.ตามขั้นตอนค่ะ